สวัสดีครับอยู่กับแชมป์ราชดำเนินนะครับวาลุดีสอเพลินจิตเห็นบอกว่ามาเป็นเทรนเนอร์ที่ค่ายมวยเพชรยินดีครับมาอยู่นานหรือยังครับ4 ปีจะ5 ปีแล้วครับนานเงินนะครับปีนี้นะวาลุดีอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้อายุ56ครับ56แล้วครับโอ้โหตอนสมัยที่เป็นแชมป์105ราชดำเนินเนี่ยยุคนั้นมีใครบ้างที่แบบเคยเจอกันมาผมเป็นแชมป์102ก่อนเอา102มี102เหรอตรงนั้นรุ่นนี้มีก่อนนะอ๋อแล้วก็มาได้105ที่ร่ำเลยนะปี37ชิงได้จากใครอ่ะ105 105ชิงกับไอ้เพชรราชวัฒน์ครับแล้วที่มวยยุคนั้นฮอตๆดังๆอ่ะที่เจอมามีใครครับมีแบบเลิศศรีชัยเลิศด้วยเป็นไงฮะชนะเลยมั้ยทางกันแพ้ชนะครับอ๋อแล้วก็มีวิรัตน์น้อยเฉลิมพลครับอ๋อน้อยลูกบาศก์อ๋อน้อยลูกบาศก์ด้วยครับแล้วก็เมืองชนน้อยลูกบาศก์ครับเป็นแชมป์105ราชดำเนินแล้วมีรุ่นไหนมั้ยฮะไม่มีฮะมี105ค่ากลัวยุคนั้นที่เคยได้สูงสุดเท่าไหร่ครับ108ครับ108ครับเยอะมากไฟไหนครับจำได้มั้ยต่อยกับเมืองเลิศศรีชัยฮะอ๋อคนละศึกป่ะต่างศึกป่ะต่างศึกฮะต่างว่าเจอกันก็เลยครับแหมมากนะครับนักมวยในดวงใจของนะวาลุดีชอบมีใครบ้างนี่นี้ชอบท็อปคนเก่านะฮะมวยเก่าเก่าๆครับคือชาลิสเจ้าบำจุดฮะชอบเพราะอะไรชอบเขาแต่งก้านคอฮะลูกเตะก้านคอที่ผมเรียนมาเรียนแต่งก้านคอแล้วก็เพราะเขาเนี่ยฮะทำให้เราชอบดูมวยสมัยก่อนที่สีมันขาวดำอยู่ครับครับอ๋อแล้วเราหัดเตะก้านคอแบบเขาไหมใช่ฮะมีอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีใครอีกไหมที่คิดว่าเก่งๆในสายตาเราอยู่นั้นมีฮะมีหลายคนครับมีใครวะยกมาสัก3คนก็ได้ฮะมีพึ่งเหลืองพึ่งหลวงเกียรตินันท์พึ่งหลวงครับอ๋อนี่ก็แชมป์ลุมพินีครับนี่ก็แชมป์ลุมพินีเขาเก่งยังไงฮะครับพวกมวยฝีมือเหมือนกันนะมือเป็นมือกันเคยชกกันฮะเคยต่อยเคยเหรอครับเป็นไงเขาแพ้ผมครับแล้วมีใครอีกเขาโดนเราน็อกแล้วก็มีหลักชัยรัตมาลีครับที่เก่งๆนะเก่งครับเก่งเก่งมากครับสมัยก่อนมีแบบไฟที่แบบประทับใจไหมที่แบบที่เราดีใจมากไฟนั้นมีไหมยุคก่อนมีฮะมีไฟไหนที่ชนะไปก็ชนะดาวตังตะบุญเลิศฮะมวยหมัดครับมวยใต้ฮะครับมวยหมัดตังก็ข้องกันแชมป์ครับครับอ๋อข้องกันแชมป์ได้ด้วยครับก็เลยชนะครับมีไฟแบบว่าแบบมีไฟแบบเจ็บหนักไหมแบบเราเจ็บเจอกับใครมีไหมยุคก่อนนี่ฮะนี่ไฟไหนฮะตอนกับเลี้ยงน้อยเขียวตะพนเนี่ยเจ็บยังไงครับเจ็บมากเพราะเขาเป็นมวยสูงเขาสูงแล้วเวลาเราแทงเข่าไปเขายกเข่าทางสูงขาแล้วเจ็บเจ็บหน้าเจ็บขาเจ็บขาก็ยังสุขภาพแข็งแรงนะนะมาดูดี56แล้วยังเจ๋วเลยก็มาทำมวยในค่ายจับเป้าหมดเลยไหมจับเป้าหมดเลยครับโอ้จับยังไงมันหลายคนแล้วคนไหนที่ว่ามีรายการก็จับเน้นคนมีรายการมีรายการก่อนถ้าไม่มีรายการก็ที่หลังอ่ะก็ฝากแฟนมวยติดตามค่ายเพชรยินดีหน่อยฮะครับฝากแฟนมวยนะฮะติดตามมวยค่ายเพชรยินดีหน่อยนะครับนี่บอลครูวันนี้ครับทุกคนที่ครับโอเคได้ครูมวยดีนะ